ตามสัญญาขอเวลาพี่ไอ้พี่รู้ป่าววันนี้เรามาอยู่ในเกมอะไรเกมอะไรวะจัดทำเพื่อการศึกษานะพี่เกมเนี่ยเราอ่านจัดทำขึ้นเพื่อการศึกษาคือเกมนี้เป็นเกมเพื่อการศึกษาทุกคนนะเพื่อการศึกษาใช่โอเคผมเกมนี้นะครับเป็นเกมที่ Last Time เราเล่นเพื่อการศึกษาเท่านั้นนะครับใช่ครับผมคือเกมนี้นะครับผมขออธิบายก่อนนะครับว่าเกมนี้นะครับคือผมต้องอธิบายตัวเทรลเลอร์เกมก่อนว่าเทรลเลอร์เกมเป็นไงอธิบายก็ดีนะคือเทรลเลอร์เกมนี้นะครับผมเราต้องทำการหนีผีตัวนึงครับซึ่งผีตัวนี้เว้ยมันอยู่กับเรามา7ปีแล้วอะเราพยายามจะหนีมา7ปีแต่เราก็หนีไม่ได้ทุกคนผมพยายามที่จะหนีมันมานานมากแล้วก็หนีไม่ได้สักทีนึงใช่ป่ะอย่าใช้คำว่าใช้คำว่าเราถูกแล้วใช่เพราะพวกเราพยายามจะหนีแต่มันหนีไม่พ้นพวกเราพยายามที่จะหนีผีตัวนี้มานานนะครับทุกคนครับผีตัวนี้นะครับผมไม่อยากจะพูดเยอะนะครับมันเป็นเกมที่น่ากลัวมากทุกคนนะเพราะเราต้องทำการหนีผีตัวเนี้ยฉันกำลังเดินกลับบ้านเดียวกันมีรถตู้มาจอดข้างฉันมีชายชุดดำ2คนลงมาจากรถคนนึงรวบตัวฉันอีกคนนึงเอาถุงมาคลุมหัวฉันแล้วฉันก็ไปดูตัวอีกทีที่ไม่คุ้นเคยซะแล้วอะไรวะเนี่ยพี่เฮ้ยมีตัวเรียวว่ะในที่สุดคุณก็ตื่นสักทีมันมีเสียงบอกด้วยป่ะแป๊บนึงตั้งค่าเสียงเสียงเหมือนสิริชิบหายเสียงสิริใช่ไหมเมื่อกี้มันคือสิริในคุณก็ตื่นสักคุณก็ตื่นทันทีที่นี่มันที่ไหนกันน่ะฉันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเฮ้ยอยู่ได้ไงวะเธอเป็นใครฉันยังไม่ได้แนะนำตัวเลยนี่นาเฮ้ยฉันชื่อรีดารีดาวอ่ะปัญญาประดิษฐ์ที่สร้างโดยซาตานัทแล็บเป็น AI พี่ฉันก็ดังมาจากลำโพงที่ซ่อนอยู่ในห้องนี้และสาเหตุที่คุณต้องมาอยู่ที่นี่ก็เป็นเพราะว่าชอบการตัดสินการกระทำของคุณนั้นเป็นอันตรายต่ออันตรายต่อประเทศชาติอย่างยิ่งคนอย่างคุณสมควรจะถูกกำจัดถูกกำจัดเลยวะเชื่อไม่ต้องห่วงโดนพิซซ่าแน่กูไอ้มอนโดนแน่อันนี้ที่จำลองตัวกูใช่ไหมบอลคิดว่าในห้องละอันนี้คือคิดว่าผมอยู่ในห้องแล้วหลังจากที่ผมไปนั่งชูสามนิ้วตะโกนด่ากันมาพี่คุณไม่รู้ตัวเลยหรอว่าคุณทำอะไรลงไปไม่รู้ครับหรือว่าคุณไม่ได้รู้สึกผิดกันแน่ไม่รู้สึกด้วยฉันจะอธิบายให้ฟังก็ได้เกมผีนี่น่ากลัวมากทุกคนเราต้องบิ้วอารมณ์ก่อนแทนที่จะไปซื้อจากร้านสะดวกซื้อของนายทุนที่เป็นท่อน้ำเลี้ยงให้ดุนท่อน้ำเลี้ยงอย่าพูดใจเกียร์ใจขึ้นเกมจริงๆว่ามันจริงอ่ะเซอร์เซอร์เดี๋ยวนี้แต่งั้นหรอคุณคงไม่ได้รู้สึกผิดเลยสินะโอ้ไม่รู้สึกผิดครับปลดล็อกประตูให้แล้วขอให้สนุกกับการทัศนคติละกันบอกทัศนคติว่ะยึดเอ้ยผมมีกุญแจด้วยพี่อันนี้อะไรน่ะไม่มีชักโครกให้แกหรอกโอ้โหทำไมรัฐบาลชุดนี้นี่งบน้อยจริงเอาชักโครกไปสร้างชักโครกร้อยล้านแล้วเนี่ยมีเปิดไฟด้วยเปิดไฟด้วยไงนี่คุณแจ๊บปลดล็อกโอเคครับเสียงเปิดประตูไว้ครับอุ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงผีเสียงผีคนที่กำลังรู้สึกผิดจะรู้สึกตกใจเวลาได้ยินเสียงอะไรดังๆไอ้บอลเอ้ยไม่ตกใจไม่ตกใจผมมาชิวๆนี่พี่ผมไม่ตกใจอะไรฮะเกมนี้ก็เป็นเกมผีเกมนึงนะครับที่คนไทยสร้างขึ้นมานะครับน่ากลัวมากนะครับเกมนี้อยากให้น้องๆได้ลองสัมผัสดูจากที่ผมเล่นกันนะครับเกมนี้น่ากลัวมากจริงนะฮะนี่เราแค่กันตอนตีสองอะแค่กันตีสองครับเกมผีคือปกตินี่ผมไม่กล้าเล่นเกมผีเฮ้ยมืดว่ะอะไรวะหน้าทางซ้ายต้นไม้ไม่ใช่ต้นไม้เขาเรียกว่านะรถวิวแชร์มีวิวแชร์อยู่อันนี้อะไรตุ๊กตาน่าจะเป็นแบบตุ๊กตาไอ้ถุงข้าวเน่านี่ว่ะอุ้ยเก็บข้าวเน่ามาเอ้ยน่าจะพี่เฟิร์สไปด้วยเนี่ยแม่งพูดมันเรื่องนี้มาข้างล่างครับผมไปเอาละสิ่งที่อยู่ด้านหน้าคุณมาเคนมันคือลิฟต์แต่คุณคงจะสงสัยละสิว่าทำไมมันถึงไม่มีปุ่มไม่มีปุ่มเพราะว่าลิฟต์นี้จะถูกควบคุมจากฉันโดยตรงยังไงล่ะแล้วไงชอบสิ่งผู้ชายว่ะแค่พูดให้ฟังเฉยๆแต่ฟังจากน้ำเสียงคุณแล้วคุณยังคงรู้สึกต่อต้านอยู่สินะต่อต้านดิครับไม่เป็นไรทางเรายังมีวิธีจัดการกับคนแบบคุณอยู่จัดการยังไงพี่เปิดเครื่องเสียงล้างสมองให้คุณฟังแทบทุกคนที่เครื่องเสียงล้างสมองว่ะเชื่องทันทีอะไรอ่ะอะไรอ่ะเสียงอะไรทุกคนนี่คือเสียงอะไรอ่ะเครื่องบินเครื่องบินเหรอก็ไม่มีอะไรนี่โอ้มันก็ไม่มีอะไรนะบอกมาว่ารักชาติสามไม่มีทางหรอกนะไม่มีทางหรอกนะทำอะไรผิดกูไม่ทำอะไรเอาล่ะงั้นก็คือมาได้แล้วเก็บเยอะเนี่ย
เกี่ยวกับคลิปนี้มึงโดนปรับทัศนคติจริงแน่เหี้ยไอ้ยังไม่ได้โดนปรับจากคลิปเราปรับจากพ่อมานี่แหละคนจะเชื่อเมื่อได้ยินทุกคนไม่ได้คลื่นเสียงนั้นและนั่นก็หมายความว่าคุณเป็นคนส่วนน้อยที่คลื่นเสียงทำอันตรายคุณไม่ได้เฮ้ยเราเป็นคนส่วนน้อยเหรอพี่ไอ้เราเองก็มีวิธีจัดการกับคนประเภทนี้วิธีการจัดการคืออะไรวะเมื่อก่อนเราจะทำให้คุณประสบอุบัติเหตุด้วยการลื่นล้มจนขาดอากาศหายใจลื่นล้มเหี้ยอะไรขาดอากาศหายใจตายเชื่อมีวิธีที่ดีกว่านั้นวิธีที่จะใช้ร่างกายของคุณให้เป็นประโยชน์คือเชื่อฉันนะโดนกัดแค่นิดเดียวไม่เจ็บหรอกโอ้โหพี่ผมรู้ละฉีดเข้าไปในกระแสเลือดไงมดกัดแค่นิดเดียวไม่เจ็บหรอกอุ้ยโอ้มีการโปรโมทเกมตัวเองด้วยมาพี่เดี๋ยวนี้นะพี่ซอฟๆหน่อยพี่ไอ้ก็คือแบบว่าเกมนี้มันเป็นเกมผีที่น่ากลัวที่เราเคยเล่นมานะน้องๆครับกดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์นะครับขอ1,000 ไลค์แล้วน้องๆนะสำหรับให้พี่เล่นเกมผีนะพี่ไม่ค่อยอยากเล่นเกมผีหรอกจะบอกให้ว้ายอะไรอะตกใจปอมเมื่อกี้ผมไม่ได้ตกใจจริงหรอกเป็นงั้นแหละข้างหน้านี่มีอะไรครับทุกคนเช็คพอยต์ว่ะเช็คพอยต์กดไลค์เยอะครับมีมอนจะได้แกเก็บต่อไหมไอพี่ผมต้องปรับเสียงเพิ่มก่อนผมอยากรู้ว่ามันคือเสียงอะไรผมได้ยินเสียงอะไรเหมือนลุงเลยว่ะเสียงมันลุงเลยอันนี้แหละผมจะรีบวิ่งไปแล้วกันนะหูยพี่มันใกล้ขึ้นทุกวันแล้วเสียงมันใกล้เสียงมันใกล้วิ่งดีกว่าโอ้อะไรวะน่ากลัวว่ะปิดก่อนอุ้ยอุ้ยถุงข้าวเก็บถุงข้าวครับผมเสียงเปิดประตูนะเราไปเปิดดินี่ๆผมได้มาแล้วผมได้กุญแจมาแล้วทุกคนมาเปิดไปครับจันเลยเฮ้ยไปก่อนไปก่อนโอเคไอ้ถุงข้าวเมื่อกี้ข้างหน้านี่เหรอถุงข้าวอ่ะข้างหน้าอะไรอ่ะทำไมผมได้ยินเสียงผมได้ยินเสียงประยุทธ์อ่ะไม่น่ามีหรอกมั้งแอบหน่อยดีกว่าเฮ้ยประยุทธ์มาใกล้โอ้พี่เห็นป่าวพี่โอ้เฮ้ยเมื่อกี้ผมเห็นผีลาพาร์ท 2พาร์ท 2ด้วยเชี่ยระเบียงยามพรบเวลเสียงเรไรยัดแกงก็ยังก็เต้อะเสียงเรไรนี่มันอนิเมะอะไรนะพี่หลังจากฉันพยายามหลบหนีมันฉันถูกเทเลพอร์ตมาที่เดือดสักแข่งหนึ่งสถานที่นี้ด้วยความมืดและเขาเกิดซับซ้อนฉันได้เสียงพวกสัตว์ประหลาดอยู่ทางเดินมันฟังดูน่ากลัวมากฉันต้องหาทางหลบหนีนี่เป็นทางเดียวที่ฉันจะรอดชีวิตสัตว์ประหลาดอะไรวะกูอยากรู้เหลือเกินสวัสดีอีกครั้งหน้ากากกันแก๊สวะเอ๊ปล่อยฉันออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้เลยนะเอ๊ปล่อยกูพยายามหลบหนีจากโปรแกรมปรับทัศนคติแบบ 4.0 คุณจึงต้องถูกลงโทษการลงโทษนี้อาจมีอันตรายถึงชีวิตและแน่นอนเราต้องการอย่างนั้นสิ่งที่คุณต้องทำก็คือออกไปเผชิญหน้ากับพวกมันพวกมันคือพวกไหนอ่ะมันไม่ตลกคุณไม่สามารถสู้กับมันได้ทำได้เป็นแค่วิ่งหนีหาที่ซ่อนถ้าเป็นไปได้พยายามอย่าวิ่งเพราะมันส่งเสียงดังคานจะไม่ส่งเสียงใดๆตั้มหมักข้าว5ถุงแล้วนำไปวันที่ท่านบูชาทางออกจริงจะปรากฏหาที่ติดตัวได้เพราะเข็มที่สีแดงสีแดงจะบอกโอเคเลยนะปล่อยฉันออกไปเดี๋ยวนี้ต้องย่อพี่ถ้าอย่างนั้นฉันจะให้โอกาสคุณอีกครั้งฉันจะเปิดคลื่นเสียงล้างสมองให้คุณฟังให้คุณฟังเสียงแล้วให้คุณตะโกนว่าว่ารักชาติสัตว์กษัตริย์เชี่ยเด้ออุ้ยมันจะเปิดเสียงล้างสมองแล้วพี่มันคือเสียงอะไรมันคือเสียงอะไรผมอยากรู้อะไม่รู้เหมือนกันมันคือเสียงอะไรทุกคนรักชาติศาสตร์กษัตริย์เอ้าเราพูดว่ะนี่มันกลิ่นของคนโกหกเฮ้ยอย่างนั้นก็ขอให้สนุกกับการลงโทษและกันนี่มันกลิ่นโกหกเป็นบุจรตไม่นะเป็นบุจรตี้เหรอเนี่ยไม่รู้เสียงป่ะดิโอไม่นะเสียงก็แบบกลัวมากเฮ้ยผมเราต้องค่อยๆย่องพี่เพราะว่าเรายังไม่อยากเจอผีนะไม่งั้นผีมันเพราะพี่ก็รู้ว่าผีมันอันตรายขนาดไหนเนาะเมื่อกี้แม่งจะเดินกับหน้ากลัวมากเมื่อกี้ก็น่ากลัวมากทุกคนผมไม่รู้ว่าผีนะแต่ว่ามันน่ากลัวจริงครับอันนี้ก็ถุงข้าวปะอ๋อไม่ใช่เป็นเจมสโตนเบรเทมไม่ได้ทำอะไรพี่ไฟฉายมึงแบตจะหมดหรือเปล่าเออไฟฉายมึงอย่างโง่เลยไม่โกแถมโง่ด้วยอันนี้คืออะไรสไปพี่ผมได้สไปมาได้อ่ะเออน้ำดื่มเกี่ยวแล้วนะเกี่ยวอันตรายสไปนอนมีนอนเด้อซอมบี้ประยุทธ์ประยุทธ์ธรรมดามีเซลล์สมองเพียง 84,000 เซลล์เฮียไอ้เนี่ยพี่มีเบบี้ประยุทธ์ด้วยเสียงอยู่ใกล้เสียงอยู่ใกล้พี่นี่อะไรอ่ะพี่ไอ้เฮ้ยบอกนะว่าอย่าบอกนะขั้นตอนคลิปนี้ผมพูดถามเลยไอคิวว่าอันตรายทุกคนเลยเฮียไม่ใช่ไอ้เหี้ยโอ้ทันหมดไปหยุดมาไปหยุดมาไปหยุดมาเฮ้ยแอบก่อนแอบก่อนพี่แอบก่อนอุ้ยเสียงใกล้บ้านทุกคนอุ้ยอะไรวะเฮ้ยพี่เรามีใบกัญชาแปะหัวด้วยมาแล้วมาแล้ว
มันมาแล้วความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเฮ้ยรวมทั้งนี่มันเดินไปแล้วนั่นเมื่อกี้ผมเห็นอยู่กับองค์กรระหว่างประเทศต่างๆยังเป็นไปตามปกติเฉยคนน่ากลัวเลยเด็กที่ไหนมาร้องไห้วะเดี๋ยวว่าตบให้คว่ำเลยแม่ทำให้กลัวเฮ้ยพี่อยู่ในแถวนี้วะเริ่มใกล้เด็กกันทุกวันละโอ้พี่ดูนี่ดิอะไรวะเนี่ยเกเฮ้ยทำไมเสียงเด็กร้องไห้มันใกล้ขึ้นวะเสียงอะไรอู้พี่นั่นไงเด็กเบบี้ประยุทธ์เขาบอกว่าน้องตาบอดเว้ยนี่ไงน้องตาบอดจริงด้วยเบบี้ประยุทธ์ชอบเก็บของเต็มเหี้ยเลยทุกคนเพราะต้องทิ้งอุปกรณ์ไปละทิ้งไงวะต้องทิ้งอุปกรณ์ได้ดิใช่ป่ะทำไมวะว่าอันตรายยิ่งไปอันตรายจากอะไรครับมีสิทธิ์3คนนี่ไงมีเสียงด้วยเมื่อกี้ใช้อ่ะมันเอาไปเอาไปสตันเว้ยไอ้ของเนี่ยเอ้ยประยุทธ์พี่โอ้โหนี่ได้เข็มทิพย์แล้วผมชื่อเด็กชายประยุทธ์จันโอชาค่ะเฮ้ยชิบหายแล้วพี่เด็กชายประยุทธ์กำลังไล่ตามเราโอเคทุกคนผมต้องทำการหาถุงข้าวให้ครบครับตอนนี้ผมได้ถุงข้าวมาอันนึงแล้วทุกคนนะซึ่งแม่มาว่าเราต้องหาถุงข้าวอีกทั้งหมด4อันต้องหาให้ครบ5อันอ่ะคือถ้าไม่นับพวกมันเจ็บไม่ถ้าเกิดไม่นับว่ามันประยุทธ์มันคือเกมผีชนิดนึงเลยนะมันเกมผีที่ดีเลยนะจริงๆเฮ้ยมันน่ากลัวอยู่ใช้ได้เราต้องหาทางผ่านไปให้ได้พี่มันทำมาดีและเกิดความเสียหายต่อทรัพย์แอบตรงนี้ไม่เห็นหรอและเหตุการณ์ดังกล่าวมีแนวโน้มขยายอุ้ยอันตรายว่ะนี่เสียงใกล้มากเลยพี่นี่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงชาติชิบหายละไปเถอะหายยังไปแล้วมันไปแล้วไปเถอะไปซะอีตูปลดล็อกได้เสมอโอ้เสียเปิดประตูไหมครับอุ้ยคิริตูโอเคได้เสียแล้วทุกคนอันนี้คืออะไรอ่ะกดเทอุ้ยเสียงใกล้มาทุกคนผมว่าเข้าไปข้างในเนี่ยมีโอกาสที่เราจะเจอถุงข้าวเน่าสุดท้ายแต่มันใกล้มากเสียงใกล้มากเราจะไม่ไปนะและเหตุการณ์ดังกล่าวมีแนวโน้มขยายตัวจนอาจเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงอู้พี่เสียงไปแล้วได้ยินเสียงป่ะโอ้เดินความปลอดภัยเออมันเดินอยู่แล้วขาดถุงข้าวแค่อันเดียวอ่ะหายไปไหนไม่รู้อ่ะเอาแล้วชิบหายแล้วแย่แล้วกูขาดหนึ่งอันถุงข้าวสุดท้ายอยู่ไหนถ้าเกิดตอนนี้ไม่มีและเหตุการณ์ดังกล่าวมีแนวโน้มเฮ้ยมันอยู่นู่นเอออันตรายเฉยฝั่งนี้มีเบบี้ตู่ไงทางไหนเราไม่ได้ไปวะอะไรนะเออทางไหนเรายังไม่ไปเราไปหมดแล้วนอกทางนะโอ้ไม่น่าเชื่อเรามาเจอเกมน่ากลัวขนาดนี้ไม่เป็นไรเพราะว่าข้างในมันอันตรายแต่ข้างนอกอันตรายกว่าเทเลพอร์ตไปไหนไม่รู้ว่าน่าจะเทเลพอร์ตไปจุดไหนสักจุดหนึ่งช่างมันเถอะแต่ก็เทเลพอร์ตไปหาข้าวอะไรเงี้ยใช่เหรอลองหาดูก่อนครับเครื่องเทเลพอร์ตไปที่ปลอดภัยโอ้ยตู่มาแล้วอันนี้คืออะไรเอาเข็มทิศแอฟกันโอ้โหเสียงใกล้มาทุกคนเสียงใกล้มากแม่งเอ้ยอันตรายจริงดูเข็มทิศก่อนเข็มทิศจะไปทำอะไรเอาไปนำทางของประชาชนโดยรวมนั้นเพื่อให้สถานการณ์ดังกล่าวกลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วประชาชนในชาติเกิดความรักความสามัคคีถ้ามันเกมมันอันตรายขนาดนี้นะแล้วผมแบบเล่นโคตรเซฟเลยอะตรงนี้เหรอว่าเราต้องไปฝั่งนู้นน่ะดิใช่นี่ละมุดแล้วเมื่อกี้พูดไม่ได้นะเฮ้ยเบบี้ใหม่ละและเหตุการณ์ดังกล่าวมีแนวโน้มขยายตัวจนอาจเกิด84,000เซลล์แล้ว84,000เซลล์ว่ะจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเนี่ยมุดไม่ได้พี่มุดไม่ได้ไอ้ตู้ที่ล้มอ่ะได้ปะไม่ได้ไม่ได้ดูดิเนี่ยจะที่คิดนะไม่ได้ไปพี่ไปยุดมาในเหตุการณ์ดังกล่าวเฮ้ยพี่ไปยุดมาไอ้เหี้ยไปยุดไอ้เหี้ยตู้ไอ้ยันโต้วิน
ธอไอ้เหี้ยโตไอ้เหี้ยสมองที่มัน200เจ้าอู้เป็นอะไรวะไอ้เหี้ยอะไรวะไอ้เหี้ยคลิปเพลงกันแล้วไอ้เสือเพลงพากูสะดุ้งไอ้เหี้ยเมื่อกี้แบบอยู่ดีๆไอ้เหี้ยตู่มองไม่ใช่เลยเห็นป่ะตรงนี้ไฟเขียวไฟเขียวไฟเขียวเราจะได้ออกแล้วพี่เราจะได้ออกแล้วถุงจำนำข้าวเราครบแล้ววิ่งเลยดีกว่าหาเส้นชัยโอเคอันนี้ไงท่านบูชาเด้ป้าไอ้เหี้ยตู่เปิดได้ปะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยตู่ยังพ่อผมตายโอ้ยเสียงเจ็บหลายครั้งเนี่ยนี่ไงโอ้ยเครื่องว้าหมาที่ปลอดภัยที่ไหนวะเนี่ยห้องแรกเลยเปล่าเฮ้ยพี่มันวิ่งตามเรามาพี่เฮ้ยไม่มองคนละตัวนี่ตัวเดียวกันเนี่ยดูดิอุ้ยไอ้ยี่ตัวยี่ตัวมาแล้วห้องยังไงวะไม่รู้หาไม่ได้เลยเนี่ยไม่รู้กูวิ่งก่อนใช่ไหมอันตรายที่ผ่านเลยไอ้ยี่ตัวมาพี่ไอ้ยี่ตัวมาอุ้ยยี่แม่วิ่งอย่างไวไอ้ตัวอู้หูอุ้ยเยอะนะกูไอ้สัตว์อย่าให้หยุดเออเป็นเป็ดโอ้โหอู้การตะโกนนี่ก็สิ้นเพลงไหมวะไม่รู้เสียงรู้จริงจริงแล้วนี่รอมันจะไหลตู่ไอ้ตู่โอ้ไงเก้านาทีเลยเหรอที่เราเล่นเมื่อกี้เยอะเกมไม่กว่าเกมไม่ตึงสัตว์อ่ะพอแล้วหรอลูกเพลียวฮาลิโคนพอก่อนเจอทุกคนก็ใครอยากลูกเพลียวฮาลิโคนเป็นยังไงก็ซื้อเกมมาเล่นแล้วกันใช่ครับมาพอแล้วผมไม่ไหวแล้วเกมนี้ว่าอันตรายไปจริงวันกลางโกนเราผมไม่มากเลยนะโอเคดุ้งต่อให้ไม่ใช่ผีไม่เงินดุ้งจัดอ่ะดุ้งอ่ะโอเคเกมนี้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับบายพอแล้วบายจ้าสำหรับคนไหนนะครับผมที่ดูคลิปจนถึงตอนจบตรงนี้นะครับต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมนะสามารถไปกดติดตามผมได้ที่ IG12Team19 นะครับผมหรือว่า Facebook Fanpage 12ChamVCCG นะครับผมแล้วเร็วๆนี้เราจะเปิด TikTok กันแล้วนะครับผมก็ติดตามได้นะครับอย่าลืมไปติดตาม2อันนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ให้คุณชอบเลือกกดไลค์ Subscribe กำลังใจผมด้วยนะครับเจอครับผมในคลิปหน้าสวัสดีครับ